ฝากเพลงครับผมจุดพักใจนะจุดพักใจของเรายังไงครับอ๋อสำหรับมีที่พักถาวรเนี่ยครับใจเรานะมีครับตามเนื้อเพลงเลยครับไปแบบไปทะเลไปภูเขาอะไรแบบนี้อันนี้ความลับของเพลงนี้เอามาจากแรงบันดาลใจความรักทั้งไหนครับนี่ด้วยอาจจะไม่ขนาดว่ามาจากความรักครับผมเป็นเรื่องที่อยู่ในใจเราแล้วกันเวลาแบบเรารู้สึกว่าเหนื่อยกับการทำงานหรือว่ารู้สึกว่าท้อๆกับอะไรสักอย่างแล้วก็จะแบบอยากชวนคนที่เรารักหรือว่าครอบครัวไปเที่ยวด้วยกันไปแบบไปพักผ่อนก็เลยเป็นจุดพักใจเปิดให้เขาฟังหรือยังยังไม่ได้เปิดเลยครับเขาว่าไงบ้างเขาอยากฟังเพลงเราไหมฮะเขาก็คงอยากฟังแหละมั้งมีคนอยากฟังเยอะมากแล้วเขามีแบบว่าให้เราล็อกเกินๆให้ฟังไหมฮะก่อนนอนฝันดีชอบไม่มีครับผมแนะนำไหมคะเคยเป็นนักร้องมาก่อนอะไรเงี้ยมีแนะนำเราไหมเฮ้ยผมไม่บอกมันเป็นความลับมันแบบ secret room มันเป็นความลับนะครับผมใช่ฮะเขาติดตามเสมอหมดไหมเป็นเซอร์ไพรส์เป็นเซอร์ไพรส์อันนี้ MV ถ่ายทำเสร็จไปหรือยังครับ MV ถ่ายทำเสร็จแล้วครับถ่ายทำเป็นยังไงบ้างน่ารักครับน่ารักครับผม MV เป็นแบบอย่างที่บอกเลยครับตามเนื้อเพลงเลยคือแบบเราทำงานอยู่เหนื่อยแล้วเราก็ไปเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยครับมีคนที่แบบเรารู้สึกว่าดีด้วยแล้วก็พาไปด้วยกันภาพสวยๆน่ารักแล้วก็โชคดีมากครับได้พี่นิวจิ๋วมาร่วมร้องด้วยผมว่าพี่นิวจิ๋วเก่งมากครับคือว่าประคับประคองเราไหมฮะพี่เขาประคับประคองโอ้ยช่วยได้เยอะมากเลยคือพี่นิวจิ๋วเก่งมากครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับที่แบบมาทำให้เพลงมันดูออกมาน่ารักขนาดนี้เขาพิจารณาดีว่าเราเก่งเมื่อเวลาร้องเพลงเก่งมากครับตอนแรกรู้ว่าพี่นิวจิ๋วผมว่าฮะพี่นิวจิ๋วแล้วเสียงเขาก็แบบโอ้ยอลังการขนาดนั้นอะไรแบบนี้เราก็ต้องแบบทำกันบ้านเยอะๆหน่อยแต่ว่าโชคดีครับมีพี่อมก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวพวกเราทุกคนจะแบบช่วยกันทำให้มันออกมาดีติดใจไม่มิกชอบนะครับชอบนะครับชอบไปครับชอบนะครับชอบเพลงชอบทุกคนโมช่วยเทนไหมครับโมช่วยเทนไหนโมเขาเป็นนักร้องเหมือนกันไม่ครั้งนี้ไม่ได้ช่วยอะไรครับเพราะเราแบบว่าเป็นความลับด้วยอะไรเงี้ยเป็นความเซอร์ไพรส์ก็เลยไม่ได้มีการขอคำแนะนำอะไรเงี้ยไม่ได้ขอคำแนะนำอะไรครับก็เขาจะเป็นช่วยสอนช่วยฝึกร้องเป็นเทรนเนอร์ให้เราอ๋ออาจจะไม่ขนาดนั้นครับผมไม่ครั้งนี้คือตามคอนเซปต์เลยครับ Secret Room มันคือความลับของทุกคนเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เปิดเผยแล้วเปิดเผยแล้วครับเปิดเผยแล้วต่อไปก็ต้องให้โบเทนละโน้ตในการร้องเพลงแต่ละเขาจะต้องมีการเดินสายอะไรอย่างเงี้ยครั้งต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าไปเปิดฟังเยอะๆก่อนจุดพักใจหรือว่าอะไรล่ะเรื่องหัวใจแล้วบ้างค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างหลังจากวาเลนไทน์ก็หวานๆกันไปแล้วเนาะโบเป็นไงฮะก็มีครับก็มีแบบว่าแลกดอกไม้กันอะไรเงี้ยน่ารักดีแฮปปี้แฮปปี้ดีครับแฮปปี้ดีครับปีแรกป่ะครับใช่ครับปีแรกปีแรกเป็นปีแรกครับปีแรกความรู้สึกมันแบบว่าฟองโตขนาดไหนของหัวใจก็ผมว่ามันก็เป็นความรู้สึกดีๆที่แบบเราก็ให้กำลังใจกันเขาถูกใจไหมสำหรับสิ่งที่เรามองให้เขาคิดมาตัวบอกว่าเออมีการแลกดอกไม้กันหรือว่าเราคุยกันก่อนหน้านี้แล้วไม่เคยคุยครับไม่เคยคุยครับผมว่ามันก็คงจะเป็นอะไรที่เขาก็มาเซอร์ไพรส์เราด้วยอะไรเงี้ยเราก็เซอร์ไพรส์เขากลับอะไรอย่างเงี้ยครับผ่านวาเลนไทน์มาแล้วสถานะขยับไหมคะขยับยังไม่มีสถานะกันเลยครับผมทำไมยังเพราะเรายังไม่มีสถานะกันก็ทุกคนก็แบบผมว่าเยอะนะถึงเชื่อเยอะผมว่าตอนนี้มันกำลังดีมันโอเคแบบเราค่อนข้างให้กำลังใจกันไปแล้วมันมีความสุขอะไรแบบนี้ครับแต่ชัดเจนว่าคุยกันแค่สองคนมากกว่าเพื่อนก็ตอนนี้ก็คุยกันแค่สองคนแหละครับไม่ได้แต่สถานะมากกว่าเพื่อนแน่นอนยิ้มไม่ขาดเลยยิ้มเป็นคู่ยิ้มไม่ขาดเลยอะไรนะสถานะมากกว่าเพื่อนแน่นอนก็คงมากกว่าเพื่อนแล้วคนแบบว่าอยากรู้ความชัดเจนดูกันอีกนานไหมคะอ๋อไม่ได้มีกำหนดเลยครับผมไม่ได้มีกำหนดครับก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ค่อนข้างโอเคให้กำลังใจกันไปเนี่ยการทำงานแล้วค่อนข้างแบบงานเยอะทั้งคู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่เหนื่อยค่อนข้างเหนื่อยทั้งคู่เลยหรือว่ายุคใหม่แล้วโบเขาเข้าข้าวอยู่แล้วให้โบเป็นคนเปิดตัวเฮ้ยผมไม่น้องก็เป็นผู้หญิงน้องก็ต้องเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยต้องเปิดตัวก่อนเนาะอะไรนะครับยังไงก็ต้องเปิดตัวก่อนเนาะตรงนี้เองถ้ามันถึงเวลาของมันมีส่วนได้เสียกับผมอย่าได้เลยลูกอย่าได้เลยเวลาพอเมื่อไหร่พี่จะเป็นคนปล่าประกาศเองเดี๋ยวผมว่าเวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์เองครับผมใช่คุณไม่ได้เจอกันคิดถึงเขาไหมก็มีคุยไลน์กันบ้างครับผมเป็นการให้กำลังใจกันทุกวันก็คุยทุกวันไม่มีก็ทุกวันครับทุกวันต้องคิดถึงทุกวันนะอะไรนะฮะต้องคิดถึงทุกวันนะไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้นครับผมก็ไม่ใช่คนหวานอะไรมากก็เฟซไทม์ต่าง